สวัสดีครับพบกับช่องมดสังอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับมดสังจะมาอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับเฟส2018นะครับผมนะฮะวันนี้มีอะไรใหม่ไปดูกันได้เลยนะครับผมวันนี้มีข้อความเข้ามานะครับผมอันแรกนะครับผมเป็นอีเวนต์อิงแลนด์ลีกนะครับผมมีเวลาเล่นตั้งแต่วันที่8นะฮะหลังจากเที่ยงนะครับผมจนถึงวันที่11ก่อนเที่ยงนะครับผมจะหมดและจะเปลี่ยนใหม่นะครับผมนะฮะเดี๋ยวแล้วก็ส่วนตัวที่2นะครับก็คือออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์ครับผมนะฮะกำหนดการเล่นก็เหมือนกันครับผมตั้งแต่วันที่8หลังเที่ยงนะฮะจนถึงวันที่11ก่อนเที่ยงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดมีอะไรมั่งไปดูกันเลยนะครับผมไปมาดูในส่วนของออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์ก่อนนะครับผมนะฮะชาเลนจ์แรกนะครับผมเพื่อนๆ นะครับผมนะฮะแข่ง1ครั้งนะครับผมถ้าเสมอได้1คะแนนนะฮะของรางวัลที่จะได้ชาเลนจ์ที่1ก็คือ50ไมล์คอยขับนะครับผมส่วนชาเลนจ์ที่2นะฮะแข่งทั้งหมดนะครับผม3นัดนะฮะต้องการแค่2คะแนนนะฮะก็คือชนะ1ก็ได้หรือว่าเสมอ2ก็ได้นะครับผมนะฮะก็จะได้ชาเลนจ์ที่2นี่ก็จะได้เป็นบอลทองนะครับผมนะฮะส่วนถ้าเล่นครั้งต่อไปก็คือได้ 3,000 GP นะฮะส่วนชาเลนจ์ที่3นะครับผมแข่งกันทั้งหมดนะฮะ3นัดนะฮะนะครับผมต้องการแค่5คะแนนนะฮะจะเสมอจะเสมอ2ชนะ1ก็ได้เหมือนกันนะฮะหรือจะชนะ2เลยก็ได้เหมือนกันนะครับผมรางวัลที่จะได้ก็คือ200ไมล์ขับคอยนะครับผมส่วนครั้งต่อไปก็คือได้เงิน 7,000 GP นะฮะผมต้องเมื่อกี้ต้องขอประทานอภัยนะฮะที่บอกผิดในชาเลนจ์ที่2ฮะชาเลนจ์ที่2ก็คือแข่ง2นัดนะฮะทำยังไงก็ได้ให้ได้3คะแนนนะครับผมจะชนะ1ก็ได้นะครับผมนะฮะหรือถ้าเสมอมันไม่น่าจะพอนะครับก็ชนะดีสุดนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูในฝั่งของชาเลนจ์อิงแลนด์ลีกนะครับผมชาเลนจ์อิงแลนด์ลีกนะครับผมในชาเลนจ์แรกนะครับผมของรางวัลก็จะมีชาเลนจ์ที่1ถ้าชนะนะฮะก็จะได้ 2,000 GP พอครั้งต่อไปก็จะได้ 1,000 GP นะครับผมนะฮะพอชาเลนจ์ที่2ก็คือต้องการ5คะแนนนะครับผมแข่ง3นัดนะฮะชาเลนจ์ที่2นี่จะได้เป็นบอลเงินนะฮะซีเวอร์1ลูกนะฮะถ้าครั้งต่อไปก็ได้ 2,000 GP นะครับส่วนชาเลนจ์ที่3นะครับผมแข่ง3นัดให้ได้4คะแนนนะฮะจะชนะ1หรือเสมอ1ก็ได้นะครับผมนะฮะครั้งที่3นี่จะได้เป็นบอลเงินเหมือนกันครับผมแต่เท่ากับ2ลูกนะฮะนะฮะพอครั้งต่อไปก็จะได้ 3,000 GP นะครับผมในส่วนของโหมดซิมนะฮะผมก็คือเป็นโหมดที่เรามีหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมนะครับผมในโหมดนี้นะฮะของรางวัลก็คือแข่งทั้งหมด3นัดนะครับผมทำยังไงก็ได้ให้ได้4คะแนนนะฮะไม่ว่าจะชนะ1เสมอ1ก็ได้นะครับผมแต่อย่าแพ้2ชนะ1อย่างนี้คือไม่ได้นะครับผมนะฮะทำไงก็ได้ให้ได้4คะแนนนะครับของรางวัลก็คือครั้งแรกนะฮะถ้าได้4คะแนนแล้วเนี่ยจะได้ 5,000 GP นะครับผมส่วนครั้งต่อไปก็จะได้ 2,000 GP นะครับผมถ้าให้ผมแนะนำนะฮะในการเล่นทั้ง2อีเวนต์นี้นะครับผมขอแนะนำให้เล่นแบบออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์นะฮะเพราะอะไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเทียบกันให้ดูอย่างชาเลนจ์ที่3นะฮะอันนี้แข่ง3นัดนะครับผมมีโอกาส3นัดนะฮะให้ได้5คะแนนฮะครั้งที่2นี่จะได้ 7,000 GP นะครับผมนะฮะถ้าเป็นดูไปดูฝั่งอิงแลนด์ลีกนะครับผมแบบชาเลนจ์ที่3นะครับอันนี้ต้องการแค่4คะแนนนะครับผมนะฮะแข่ง3นัดแต่จะได้เงินรางวัลแค่ 3,000 บาทนะครับผมซึ่ง2ชาเลนจ์นี้นะฮะถ้าเป็นออนไลน์แมตช์ชาเลนจ์จะเสียแค่พลัง energy แค่10นะครับผมส่วนถ้าจะเป็นของ England League นะครับผมจะเสียพลัง energy ที่20นะครับผมนะฮะลองกดเข้าไปดูก็ได้นะครับผมเปรียบเทียบกันดูนะฮะ
อ๋อรอบนี้เขาลดให้นะฮะเหลือเสียแค่15นะครับผมโอเคครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับในการทำคลิปต่อไปงั้นยังไงวันนี้ต้องขอบคุณนะครับและสวัสดีครับ